ืบเนื่องจากประเด็นดราม่าหลังจากมีคลิปที่ถูกแชร์ไปว่อนเน็ตนั้นก็คือคลิปที่เจ้าของร้านอาหารคนไทยร้านหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ได้ประกาศไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านบวกกับประเด็นหมอพรทิพย์ไปท่องเที่ยวทริปไอซ์แลนด์นั้นได้โพสต์ภาพขณะที่ไปสถานที่ที่ชื่อว่า The Lava Field of Iceland หรือทุ่งลาว่าแห่งไอซ์แลนด์โดยภาพนั้นเป็นภาพที่หมอพรทิพย์ได้โพสต์ท่านอนบนพืชบอสนั้นและยกขาขึ้นโดยหมอพรทิพย์ได้โพสต์รูประบุข้อความว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์คือลาวามอสบางคนเรียกลาวาฟิลที่วันนี้แดดดีเลยได้ถ่ายรูปด้วยมองเหมือนพรมกำมะหยี่นุ่มเป็นก้อนๆตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวกับหมอพรทิพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไอซ์แลนด์จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเนื่องจากในพื้นที่ทุ่งลาวาเอลทรอนของไอซ์แลนด์เป็นทุ่งลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีชาวโซเชียลโพสต์ภาพป้ายข้อความห้ามเหยียบมอดโดยข้อความบนป้ายเตือนจะมีข้อมูลบอกความเป็นมาของมอดซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์และข้อความห้ามเหยียบมอดได้แก่ข้อความที่ว่า Do not step on moss เอปารีนาลั่นหมอพรทิพย์ดันทุรังเองชี้รู้สึกแต่เสียดายเงินภาษีรู้จักยังมัลลิกาจิรพันธ์วานิชสสพทคนในคลิปกับหมอพรทิพย์โดนไล่โคลนิด้าเผยคนไทย 44% ไม่อยากมีลูกเพราะห่วงที่ต้องอยู่สังคมปัจจุบันขณะที่เว็บไซต์การท่องเที่ยว Iceland Travel Iceland Travel ในหัวข้อ Respect the Nature ก็จะมีข้อความบางตอนที่ระบุว่าทุ่งลาวาเอลทรอนและปากปล่องภูเขาไฟจะมีมอดหลากหลายชนิดมอดของไอซ์แลนด์นั้นบอบบางและต้องใช้เวลาราว100ปีกว่าจะเติบโตหากคุณวางแผนมาเที่ยวที่นี่โปรดช่วยระมัดระวังอย่าสัมผัสหรือเหยียบเพราะถ้ามอดได้รับความเสียหายก็จะต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะฟื้นฟูได้ The Eldron Lava Field and Crater are covered with a special type of moss, woolly fringe moss. This moss is why the landscape look alien and unearthly. However, Icelandic moss is very fragile and takes about 100 years to grow. If you plan on traveling to Eldron, please respect the moss. Do not touch it or step on it. If the moss is damaged, it will take decades to heal.ซึ่งทางหมอพรทิพย์ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจากโซเชียลมีเดียของตนเองแล้วเนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่หมอพรทิพย์นอนบนพืชมอดซึ่งเมื่อไปดูประวัติและคำต้องห้ามในการไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุ่งลาวาแห่งไอซ์แลนด์ล่าสุดคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์โพสต์ชี้แจงแล้วระบุส่วนเรื่องการถ่ายภาพบนลาวามอดก็ถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงถ่ายไม่มีป้ายจึงทำไม่ถูกระเบียบแจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองและแก้ไขทันทีที่ทราบทันทีจึงลบออกตั้งแต่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ทันสำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผล